สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์กลูต้าเฮลติบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินเร็วๆนี้นะคะกำลังมีคอนเสิร์ตดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะกับคอนเสิร์ตเรวัตพุทธินันท์น้องร้องเพลงพี่15ปีที่คิดถึงค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณเรวัตพุทธินันท์บุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถนะคะแล้วก็เป็นที่เคารพรักของคนในแวดวงดนตรีค่ะครับผมวันนี้นะครับเราจะมี5ศิลปินครับที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับมาเยี่ยมเยียนเวทีเราและแน่นอนจะมาถ่ายทอดบทเพลงไพเราะที่เป็นฝีมือของผู้ชายที่ชื่อเรวัตพุทธินันท์ด้วยนะครับค่ะและตอนนี้นะคะคุณแอมและคุณเอ็มพร้อมแล้วค่ะกับเพลงขอบใจจริงๆเชิญชมได้เลยค่ะอยากขอบใจสักคนหนึ่งถึงคนที่เคยซึ้งใจท้ายก็จากกันไปเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอบใจที่สอนให้ฝันและไฟถึงชื่นช้ำและสอนให้เจ็บพี่ช้ำให้จำบทเรียนที่แพงหรือหลายถ้าหากครั้งนี้ไม่มีเธอลวงหลอกไว้ฉันนี้คงงมงายเห็นรักดีเกินไปไม่มีวันครั้งนี้ฉันมีเธอเป็นหนึ่งครูสอนฉันให้เข้าใจรักเราเป็นเช่นไรขอบใจที่จริงอยากขอบใจที่สอนให้ฝันและไฟถึงชื่นช้ำและสอนให้เจ็บพี่ช้ำให้จำเพลงฮิตของคุณเต๋อเรวัตพุทธินันท์นะครับและแน่นอนก็จะเป็นหนึ่งในหลายๆบทเพลงที่เราจะได้ยินกันในคอนเสิร์ตเรวัตพุทธินันท์น้องร้องเพลงที่15ปีที่คิดถึงด้วยนะครับและตอนนี้ศิลปินบางส่วนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่งอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะครับขอต้อนรับคุณออฟปองศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณมอสปฏิภาณครับพี่สาวคนโตเลยครับพี่แอมสวรักษ์ครับสวัสดีครับคุณเอมอัธพลครับสวัสดีครับและน้องซานินิภาพรครับสวัสดีครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตกลูต้าเฮลติจากวุฒิศักดิ์และชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินค่ะ
ทั้ง5ท่านก็แวะเวียนกันไปมาเวทีเราหลายครั้งนะครับแต่ว่าคนที่บ่อยสุดน่าจะเป็นฝั่งนี้ไม่เบื่อคนล้อเลยไม่เบื่อครับครับผมกลัวทางรายการจะเบื่อมากกว่าทางรายการไม่เบื่อครับทางเจ้าของรายการพี่ไก่วรยุทธ์ฝากมาเลยว่าจริงๆวันนี้เขาอยากจะฝากเป็นทั้งแบบมงกุฎสายสะพายมาเขาจะมอบมิสเตอร์มิสนะทำไมต้องทิ้งนะทำไมไม่มีเบื่อน้ำลายมันติดคอพี่แอมเบื่อออฟครับพี่แอมไม่ได้คิดในใจเฉยๆแต่มอสได้ยินพี่มอสก็คิดเหมือนกันเหรอคะพูดถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างค่ะถ้าเกิดพูดถึงระยะเวลาในการทำงานจะเชื่อว่าพี่แอมกับพี่มอสน่าจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็ร่วมงานกับพี่เต๋อมากที่สุดถ้าเกิดพูดถึงพี่เต๋อจะนึกถึงมุมไหนคะในมุมของความอดทนนะพี่เต๋อแบบอดทนกับเราใช่เพราะว่าอย่างที่พี่แอมพูดถูกครับเพราะเข้ามาตอนเด็กๆนะครับแล้วก็จะเห็นพี่เต๋อแบบทำงานถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็ไม่ยอมนอนครับที่คิดว่าน่าประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นเพราะว่าคืออาเต๋อแกเป็นคนที่ไม่ได้ใช้คนทำงานอย่างเดียวแกจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกสุขของคนทำงานเสมอตลอดด้วยคือแกมักจะพูดว่าถ้าสมมติว่าชีวิตมันมีปัญหาอยู่ที่บ้านมันไม่มีความสุขแล้วมันจะทำงานรู้เรื่องได้ไงตรงนี้ค่ะเป็นตรงที่คือจริงๆแกจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้จะไม่สนใจก็ได้แต่ว่าเรวัตพุทธินันท์เป็นเหมือนเป็นครอบครัวใช่ครับผมนะครับรุ่นใหม่บ้างดีกว่าเรามองเห็นอาเต๋อเราฟังเพลงอาเต๋อมาตั้งแต่ตอนสมัยเราเด็กๆครับแล้วก็เราก็มีความฝันว่าเราอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาทำงานก็ไม่ทันคุณอาแต่ว่าก็ดีใจครับที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสถ่ายทอดเพลงดีๆที่อาเต๋อเขาแต่งไว้ของผมก็จะมีส่วนได้เกี่ยวข้องกับเพลงของพี่เต๋อเหมือนกันตอนประกวด The Star เงี้ยก็จะใช้เพลงของพี่เต๋อเข้ามาอยู่ในส่วนของการประกวดแล้วเหมือนตอนนู้นเลยใช่ครับแล้วก็เพลงของพี่เต๋อเนี่ยถึงแม้ว่าจะนานมาแล้วเนี่ยแต่ในวาระที่เป็นวาระที่แบบต้องการกำลังใจหรือเวลาสำคัญจะได้ยินตลอดตอนนี้ละคะของซันนี่ก็ไม่ทันเหมือนพี่ออฟค่ะไม่ทันเหมือนกันยังเด็กๆอยู่แต่ว่าพอโตขึ้นมามีวันนึงที่เราอยู่ในรถแล้วก็ขับรถอยู่ค่ะกำลังแบบรู้สึกแย่มากแล้วเพลงอาเต๋อก็เข้ามาแบบให้ได้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเพลงคนค่ะเป็นเพลงโปรดพี่เลยนะเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งคือเราไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มวนกลับไปฟังเพลงอาเต๋อหลายๆเพลงแล้วก็ทำให้รู้ว่าเป็นเพลงที่สามารถฟังมาจนถึงทุกวันนี้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวครับว่าเราจะได้ยินเพลงอะไรบ้างและแน่นอนครับทั้ง5คนก็ยังมีเพลงอื่นๆที่เป็นผลงานของคุณเต๋อเรวัตพุทธินันท์ร้องให้เราฟังด้วยติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับ